สามารถรับชมได้ทุกวัยส่วนข้าไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงได้เชิญพี่สาวมารบกวนพวกพี่ช่วยสอนข้าทุกอย่างที่เข้าใจแนะนำข้าด้วยนะ โถเอ๋ยถ้าคิดถามเรื่องเหล่านี้งั้นองค์หญิงถามได้ถูกคนแล้วนายท่านของข้าเป็นประเภทที่เยือกเย็นได้ความโรแมนติกไม่ต่างเลยกับท่อนไม้แต่ถ้าว่าไม่เป็นไรท่านไม่เคยรู้ก่อนใช่ไหมโบราณว่าไว้ผู้ชายเนี่ยแข็งแรงนะแต่ยังมีด้านที่อ่อนไหวใช่ไหมเพราะเป็นแบบนี้ข้าถึงได้ยอมละวางเรื่องอื่นเข้าหาคบก่อน ตามธรรมชาติของผู้ชายไหนเลยจะทนได้เรื่องแบบนี้จะมาโมเหนียมอายนะไม่ทันกินหรอก นี่นายท่านของข้าเนี่ยนะฝึกฝนการทหารทุกวันค่อนข้างลำบากอ่ะมีเพียงดาบข้างกายหน้านิ้วคิ้วย่นใช้ความคิดเสมอท่านว่าทำยังไงเขาจะสบายใจขึ้นล่ะเรื่องง่ายๆอ่ะนะพวกเราก็ต้องอ่อนโยนนิ่มนวลเข้าไว้หาน้ำชาหาน้ำให้ดื่มแล้วก็หมั่นถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นน่ะสำหรับคนที่เป็นทหารน่ะเราต้องใช้ความอ่อนโยนนิ่มนวลก็ไม่เลวบางครั้งเรายังต้องเข้าใจเขาด้วยรู้รุกรับนายท่านของข้าเนี่ยค่อนข้างจะเจ้าชู้หลังจากแต่งงานเข้ามาแล้วยังออกไปหาเศษหาเลยนอกบ้านอีกแต่ทว่าข้าคนเดียวที่กลุ้มใจเขาเอาไว้ได้ที่เขาอยากจะไปหาผู้หญิงอื่นเขายิ่งต้องดีต่อเขาให้เขารู้สึกละอายใจดูสิแบบนี้จะไม่เหมือนลูกไก่ในกำมือเหรอขอบใจพี่สาวทุกคนมีประโยชน์ต่อข้ามากข้าจะลองดูเริ่มแผนที่หนึ่งข้าจะดูสิจะทนได้ไหมเฮ้ยองค์หญิงอย่าทรงทำเช่นนี้เลยคืนนี้กระหม่อมจำเป็นต้องจัดการงานทหารและการบัญชีในจวนงานที่หมิงเซียนรับไปทำน่ะมีหลายอย่างสเปะสปะวุ่นวายกระหม่อมต้องจัดการให้เสร็จภายในคืนนี้เท่านั้นแผนแรกไม่สำเร็จงั้นต้องเริ่มแผนสองเขาจะอ่อนหวานนุ่มนวลเข้าใจงานของเขาเขารู้ท่านงานยุ่งเพราะอย่างนี้เขาไม่รบกวนหรอกนะก็เพียงขออยู่ข้างท่านแต่ท่านเหนื่อยแล้วใช่ไหมน้ำไหมนะดื่มน้ำหน่อยสิองค์หญิงงั้นกินอะไรหน่อยไหมงั้นข้านวดให้นะองค์หญิงท่านอยู่ด้วยแบบนี้ก็หมอไม่ถนัดไม่มีกระจิกกระใจทำงานเลยเชิญองค์หญิงเสด็จกลับไปพักผ่อนเถอะแผนนี้ไม่สำเร็จต้องเริ่มแผนสามแล้วล่ะงั้นก็ได้ข้าจะทำอย่างที่ท่านบอกท่านไม่อยากให้ข้าอยู่รบกวนท่านถ้างั้นข้าจะกลับห้องตอนนี้ข้าขอเตือนนะถ้าข้าก้าวข้าประตูนี้ไปห้ามตามข้าเด็ดขาดในที่สุดก็ตามข้ามาในที่สุดก็สำเร็จตามไปปิดประตูองค์หญิงเป็นไงบ้างไปคะสำเร็จไหมองค์หญิงระวังไปคะระวังใครจะเป็นไงได้ล่ะข้าไม่เข้าใจว่าข้าทำอะไรผิดพลาดเหิงไทยถึงทำกับข้าแบบนี้ราชบุตรเคยทำอะไรไปคะเมื่อข้าเข้าใกล้เขาก็หลบเลี่ยงข้าอ่อนหวานกับเขาเขากลับรำคาญข้าบอกข้าไม่ต้องตามมาเขาก็ไม่ตามมานี่มันถูกเหรอเขาปิดประตูใส่ข้าทำไมอะเขามีอะไรน่าเบื่อตรงไหนแม่นมบอกสิสุดท้ายแล้วเป็นเพราะอะไรกันแน่องค์หญิงตรัสแบบนี้หม่อมฉันแปลกใจราชบุตรเขยมีเลือดมีเนื้อบางทีนั่นใครอ่ะออกมานะนี่ข้าสั่งให้ออกมาองค์หญิงแม่นมฉันกล้ามากในจวนแห่งนี้ยังกล้าทำเรื่องหน้าบัดสีแบบนี้เหรอ อยากตายหรือไงเหรอบ่าวผิดไปแล้วได้โปรดอภัยด้วยทั้งหมดเป็นความผิดของบ่าวเองบ่าวไม่สมควรจะชวนตรงมาร่วมทำผิดด้วย
ไม่ได้พบหน้าวันหนึ่งก็คิดถึงนางมากจนทนไม่ไหวต้องเอ๋ยเองก็รู้ว่าบ่าวทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นจึงยอมรอบออกมาพบกับบ่าวคืนนี้ถ้าจะโทษก็โทษบ่าวเถอะต้องเอ๋ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแม่นมบ่าวเองก็เป็นคนต้องการใจบ่าวคิดถึงเพียงเขาดังนั้นอย่าทำโทษเขาเลยอย่างที่ไหนพวกเจ้ามาจับพวกมันเดี๋ยวนี้ก่อนปล่อยพวกเขาเถอะองหญิงข้าสั่งให้ปล่อยพวกเขาไงเพคะยังไม่รีบขอพระไทยอีกเหรอขอพระไทยองหญิงไปได้แล้วก่อนเท่าที่ดูพวกเจ้าคงจะรักกันมากอย่าอยู่ที่จวนกันอีกเลยนะเอาไปสร้างครอบครัวของพวกเจ้าเถอะถ้าหากมีเรื่องเดือดร้อนก็มาหาข้าได้ขอพระไทยองหญิงพวกเจ้าไปเถอะดูสิเด็กรับใช้ชายกับสาวใช้คนหนึ่งไม่เจอกันแค่วันหนึ่งยอมทำทุกอย่างเพียงเพื่อได้อยู่ด้วยกันดีมากเลยแล้วท่านดูข้าสิแต่งกับเพิงไทยมานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยคิดถึงข้าเลยไม่ต้องไปหวังเรื่องความรักจากเขาท่านเข้าใจว่ายังไงเขาไม่รักข้าใจเขาไม่เคยมีข้าอยู่เสมอองค์หญิงมีเรื่องหนึ่งหม่อมฉันได้แต่คิดแต่ไม่กล้าเอ่ยออกมากลัวองค์หญิงจะตำหนิแม่นมเราสองคนมีเรื่องที่พูดกันไม่ได้ด้วยเหรอรีบเล่ามาเถอะนะเรื่องราชบุตรเขยเกรงว่าจะมีหญิงอื่นในใจมิฉะนั้นท่านอ่อนโยนต่อเขาเยี่ยงนี้เขายังปฏิเสธได้อีกเหรอที่แม่นมพูดมาเมื่อครู่ข้าก็คิดนะแต่ท่านคิดว่าเขาจะมีคนอื่นได้ยังไงข้าแต่งงานกับเขามาเกินครึ่งเดือนยังไม่เคยเห็นหญิงอื่นข้างกายเขาเลยแม้แต่คนเดียวเหรียญเฉิงไงไปคะไม่มีทางไม่มีทางเด็ดขาดเลิกพูดเถอะลองคิดดูนะไปคะตั้งแต่เรื่องคุณชายรองกับตัวเงินราชบุตรเคยก็ปกป้องนางไม่ใช่ราชบุตรเคยเลยที่พานางมาน่ะแล้วเวลาที่พวกเขาเจอหน้ากันก็มีสีหน้าแปลกๆเหมือนไม่คุ้นเคยกันแต่ว่าเรื่องที่ราชบุตรเคยชอบอะไรทำไมนางถึงได้รู้เรื่องหมดเลยไปคะมาทำอะไรกันที่นี่พวกท่านสองคนทำอะไรกันที่นี่ข้ากับปูเซี่ยกำลังวางแผนกันอยู่เพิงไทยเดี๋ยวเฉิงจะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรแต่องค์หญิงทรงตกพระทัยแม่นมข้าจะทำไงดีล่ะเราก็ลองทดสอบนางดูสิไปคะทดสอบยังไงใช้วิธีอะไรเหรอทองแท้ไม่กลัวไฟถ้านางบริสุทธิ์ใจจริงก็ถือว่าดีไปคะองค์หญิงหม่อมฉันมีวิธีเจียงอี้เฉินจำความแค้นได้ฝังใจเรื่องซิ่งหยีจมหายจากเรือเขาคงจำไม่ผิดแน่ฟังจากคำพูดของนายท่านเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดว่าความรู้สึกที่เขามีต่อนางเป็นเรื่องจริงงั้นคงไม่ใช่นายท่านที่ลงมือเป็นแน่ผู้หญิงถ้าไม่รู้จริงๆเหรอใครๆก็ได้ยินข่าวเขาบอกว่าจุรมีผีเขาก็เลยรีบเดินไปที่ที่เขาลือกันเขาเดินไปเดินไปพอก้มลงมองที่เท้าวิตายเลยแม่เจ้าเขาเหยียบกระดาษเงินกระดาษทองเต็มพื้นเลยล่ะนี่ข้าว่านะผู้หญิงเราไปเชิญหลวงจีนหรือใต้ซื่อมาดูหน่อยดีกว่าไหมวิธีนี้น่าจะดีนะเงินเจ้าจะมาพูดจาเหลวไหลแถวนี้พวกเขาเหล่านั้นเป็นใครและตัวเจ้าน่ะเป็นใครเรื่องที่บ่าวพร่ายไม่เข้าใจจะเป็นถึงครูหญิงรองจะนำมาใส่ใจด้วยเหรอที่จะมาพูดต่ออีกค่ะเลิกพูดได้แล้วใครหน้าเปล่าเอ้ยเอ้ยผู้หญิงไม่ดูตาม้าตาเรือเหรียญเฉิงสมควรตายไปเถอะเจ้าค่ะถ้าหากไม่ใช่นายท่านอาจจะเป็นผู้หญิงงั้นเหรอไม่มีทางอ่ะผู้หญิงเป็นคนดีนี่นาแต่ถ้าหากไม่ใช่ผู้หญิงถ้างานเป็นใครกันแน่ล่ะเฉิงที่เรียกจะมาวันนี้ข้าไม่เรื่องบางอย่างอยากคุยกับเจ้านายท่านเชิญสั่งมาได้เลยเจ้าค่ะหลังจากที่ข้าคุยกับเจ้าเมื่อวานนี้แล้วข้าถึงได้คิดวางแผนนี้ออกมาที่จริงเรื่องระหว่างข้ากับซิ่งหยี
มันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วข้าไม่เคยคิดหรือแม้แต่พยายามค้นหารายละเอียดเรื่องนี้จริงจังสักครั้งเดียวแต่คำพูดของเจ้าเมื่อวานนี้ได้ทำให้ข้าเกิดแน่ใจในตัวเองที่จริงแล้วข้าไม่ได้อยากขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาอีกหรอกอีกทั้งคนที่ลงมือกับซิ่งหยีนอกจากข้าแล้วก็มีเหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นนายท่านนายท่านหมายถึงงานเจ้ายังไม่เสร็จใช่ไหมกลับไปทำต่อเถอะกัวมามากัวมามากัวมามาคืนชีวิตข้ามาชีวิตของข้าจะเป็นใครข้าไม่รู้จักเจ้าข้าต้องการเลือดของเจ้าข้าต้องการเลือดของเจ้าผู้หญิงผู้หญิงทำไมตรงนี้ถึงมีแต่น้ำบ่าวไม่รู้เจ้าค่ะบ่าวจะไปเรียกคนมาเก็บกวาดนางจะไปรู้เรื่องนี้ได้ยังไงหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอได้ยินคนอื่นลือกันนะว่าภายในจวนนี้มีผีสิงอยู่ดังนั้นหูหยินก็เลยไปหาหลวงจีนท่านหนึ่งเพื่อขอน้ำมนต์แล้วก็นำผ้ายันศักดิ์สิทธิ์กลับมาต่อจากนั้นก็นำผ้ายันไปเผานำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปสาดทิ้งไว้ที่ตรงที่มีคนเห็นผีนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีปัดเป่าได้แล้วยังมีเรื่องแบบนี้อีกเหรอเฮ้ยใครจะไปรู้ล่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเรื่องแบบเนี้ยข้าได้ยินมาว่าอีกสักครู่นะหูหยินกับกัวมามาก็จะออกมาทางประตูเพื่อนำวิญญาณไปขึ้นรถม้าตอนนี้รถม้าพร้อมแล้วหรือว่าจะเป็นหูหยินจริงๆยังไงถ้าแอบตามไปดูหน่อยดีกว่าในนั้นต้องมีคนเป็นสายแฝงอยู่แน่ถ้าก็จับได้จะพานางออกมาเองหูหยินบ่าวกำลังสงสัยคนคนหนึ่งใครคนที่นายท่านวางใจข้าก็คิดอย่างนั้นหูหยินแล้วถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นเหรียญเฉิงล่ะพวกเราควรจะทำยังไงกันดีข้าคิดวิธีให้นางไว้แล้วแต่ว่าคงต้องทำให้เรียบร้อยซะหน่อยจำไว้เจ้าค่ะกัวมามาเตรียมการเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยเจ้าค่ะหงไทมาแล้วท่านแม่ท่านได้เข้ามาหาที่นี่มีเรื่องอะไรเหรอมีบางเรื่องที่คิดไม่ถึงจำเป็นต้องบอกเจ้าแต่เจ้ารู้แล้วต้องใจเย็นๆเข้าใจไหมเชิญท่านแม่พูดเถอะไม่ได้ยินข่าวมาว่าเหรียญเฉิงได้นัดพบกับคนอื่นนอกจวนใครเอาเรื่องหลายๆเช่นนี้มาบอกกับท่านแม่เป็นไปไม่ได้หรอกแม่รู้ว่าเจ้าต้องไม่เชื่อแน่ดังนั้นถึงได้เรียกเจ้ามาที่นี่ให้เจ้าเห็นกับตาตัวเองมาเจ้ามานี่พวกเรารอกันตรงนี้ก่อนเจ้าจะได้เห็นกับตารถม้าตรงนี้ด้วยไม่มีทางหรอกเหรียญเฉิงไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่
เฮิงเท่ยดูก่อนในที่สุดเจ้าก็มาช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยไม่ต้องร้องจะไม่ต้องร้องไม่ใช่เสียงของเหรียญเฉิงมองมันได้ช่วยแล้วนะหยุดใครก็ได้ช่วยกันช่วยด้วยรอสักนานเถอะมามามาสักหน่อยนะจ๋อฮะทำไมไปเรียกมามาได้ล่ะนางมาทำอะไรอ่ะลีมามาทำไมจะไม่อยู่รับใช้ข้างในองค์หญิงสิงใต้เอามาทำอะไรที่นี่ตอนนี้คือตอนที่องค์หญิงกำลังสนทนาในจวนรับสั่งให้ข้าออกมาหาต้นโกกเพื่อนำไปทำงานฝีมือข้าก็เลยอ๋อไม่ป่านนี้องค์หญิงคงกำลังตามหาข้าอยู่ข้าขอตัวก่อนท่านแม่ท่านบอกว่าเหรียญเฉิงกับชายคนนั้นแอบลักลอบนัดพบกันใครเป็นคนพูดใครกันที่ใส่ร้ายปักปลำเหรียญเฉิงข้าจะต้องเค้นหาความจริงให้ได้นายท่านผู้หญิงได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจึงได้รีบออกมาดูให้แน่ใจโบราณว่าไว้ไม่มีอะไรแน่นอนเชื่อไว้บ้างก็ดีผู้หญิงเพียงแค่เป็นห่วงนายท่านก็เท่านั้นเองค่ะท่านแม่เป็นอย่างนี้เองเหรอข่าวลือไร้มูลเหตุแบบนี้ท่านก็เชื่อและยังเรียกข้ามาดูอีกเดินเฉิงเป็นสตรีเรียบร้อยอ่อนหวานอยู่ในจารีตประเพณีเดิมทีลูกไม่ได้ใส่ใจนางนักแต่ว่าท่านแม่กลับสงสัยในตัวนางไปเชื่อถือข่าวลือจะให้ลูกทนต่อไปได้ยังไงเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเกือบไปแล้วโล่งอกไปทีถ้าข้าไม่ทันเห็นว่ามีคนอื่นตามมาคงเกิดเรื่องแน่นี่คงจะเป็นกับดักแน่ๆเลยล่ะแล้วเรื่องหยดน้ำในห้องนอนผู้หญิงคงสงสัยข้าขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็ยังมีหลีมามานางตามเข้ามาเพราะอะไรเหรอหรือว่าจะเป็นองค์หญิงทรงทราบเรื่องระหว่างข้ากับเหินไถ่แล้วเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ละบ่าวคิดว่าฮูหยินคงจะสังเกตเห็นเหมือนกันนะต้องโทษที่อยู่ๆข้าก็มีคำสั่งให้เจ้าไปตามสืบเรื่องของซิ่งหยี่ถ้าหากตามสืบได้จริงๆแล้วดียังไงน่ะเหรอคนก็จากไปแล้วตอนนี้ข้าก็มีนางเป็นหุ่นหญิงอยู่ตรงนี้นางผู้ซึ่งได้กำเนิดเหิงไถ่ที่ข้าหารของเราช่างเถอะช่างมันเถอะคิดซะว่าไม่เคยเกิดขึ้นกันแล้วกันนายท่านหมายถึงแม้ว่าหุ่นหญิงอาจจะสังเกตเห็นอาจจะเป็นเพราะพวกเราแหวกหญ้าให้งูตื่นมากกว่าจากนี้ไปขอเจ้ายุติเพียงเท่านี้ไม่ต้องตามสืบอีกสำหรับเรื่องนี้ข้าเองก็จะทำเฉยซะเอาละเจ้ากลับไปได้แล้วเจ้าข้านายท่านเดิมทีเข้าใจว่าเป็นเหรียญเฉิงคิดไม่ถึงว่ากลับไม่ใช่นางแต่ว่าถ้าหากไม่ใช่เหรียญเฉิงแล้วล่ะก็อาจเป็นหลีมามาก็เป็นได้ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นรับสั่งขององค์หญิงนะคะท่านพูดแบบนี้ทำให้ข้ากลัวบ้างแล้วล่ะหรือว่าองค์หญิงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีทางเรื่องของซิ่งหยีตอนนั้นองค์หญิงยังไม่ประสูติเลยหูหยินบ่าวมีความกังวลว่าอะไรเหรอเป็นไปได้ไหมว่าซิ่งหยีอาจจะยังไม่ตายหยุดพูดเร็วไหลแบบนี้น่ากลัวนะถ้านางไม่ตายแล้วกลับมาแก้แค้นถ้ายังสามารถเข้าออกห้องข้าได้สบายนี่ไปบอกพวกบ่าวรับใช้ไว้ตรวจตราเข้มงวดอย่าให้มีคนแปลกหน้าแม้แต่คนเดียวเล็ดลอดเข้ามาในจวนข้าได้ระวังให้ดีเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นให้นายท่านส่งทหารมาเฝ้าดีไหมไม่ดีนะอันเข้าใจว่าเรามีพิรุธในใจอ่ะนายท่านท่านพี่นายท่านทำไมข้าเกิดเรื่องอะไรเหรอเปล่าหรอกข้าเพียงแค่แวะมาหาน่ะเอาเข้ามาเขามาให้หมดนั่นแหละเจ้าค่ะท่านพี่นี่คือตอนนี้อากาศค่อนข้างแห้งข้ากังวลว่าเจ้าจะไม่สบายก็เลยสั่งให้คนมาเช็ดถูสองสามวันก่อนตอนเจ้าหลับข้าเห็นเจ้าละเมอร้องตกใจคิดว่าห้องเจ้าน่ะคงจะแห้งเกินไปจึงได้สั่งให้บ่าวเอาน้ำเข้ามาราด
หลังจากนั้นจะคิดได้ว่าชื้นไปก็จะไม่สะดวกเจ้าอีกข้าก็เลยสั่งให้คนหาแผ่นทองแดงมาหวังว่าวิธีนี้จะได้ผลนะนะขอบคุณท่านพี่ที่ห่วงใยข้าไม่เป็นไรแค่เจ้าสบายใจก็พอเอามายืนทำไมก็อยู่ล่ะรีบนำของไปวางไว้ทั่วใช่ไหมเจ้าค่ะทำให้ตกใจไปหมดเลยตามเหรียญเชิงตามภาษาอะไรคนถึงได้หายไปแล้วจะให้ข้ามองหน้าฮูยินกับเพิงไทได้ยังไงล่ะก็ต้องขายหน้าพระท่านอีกแล้วนะท่านว่าหลังจากที่ข้าพบกับเขาแล้วหน้าของข้าจะไปไว้ที่ไหนหม่อมท่านผิดไปแล้วไปข้าองค์หญิงแม่นมท่านน่ะเคยจัดการได้ทุกอย่างเรียบร้อยชัดเจนไม่ใช่เหรอทำไมครั้งนี้ถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะองค์หญิงหม่อมท่านน่ะเห็นเหรียญเฉิงเดินออกไปจากประตูดังนั้นก็เลยแอบตามนางไปห่างๆไม่รู้เหมือนกันว่านางใช้วิธีไหนจู่ๆก็หายไปดังนั้นก็เลยลองตามไปดูทางด้านต้นกกไม่คาดคิดเลยว่าจะพบหูหญิงกับราชบุตรเขยที่นั่นตอนนั้นหม่อมฉันก็คิดขึ้นมาทันทีว่าพวกเขาทำไมไปอยู่ที่นั่นกันนะเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่านัดพบกับเหรียญเฉิงท่านพูดอะไรอีกแม่นมได้ถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดถึงแม้ว่าอย่างนั้นนะเหรียญเฉิงกับเหิงไท่นัดพบกันแถวๆต้นกกแต่ว่าถ้าแอบนัดกันจริงทำไมต้องพาแม่นมกับผู้หญิงไปด้วยท่านจะอธิบายยังไงองค์หญิงตอนนี้น่ะเรื่องมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เราจะเริ่มที่เหรียญเฉิงคนนั้นก่อนนะเพคะหน้าออกไปทำไมรวมทั้งราชบุตรเขยกับหูหญินด้วยพวกเขาจะทำอะไรกันเหมือนมีเรื่องบางอย่างปิดซ่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดไฟซะแต่ต้นลมนะเพคะกำจัดเหรียญเฉิงซะเดี๋ยวท่านมั่นใจเรื่องนี้มากเลยนะแม่นมท่านอย่าลืมว่าข้ากับเหรียญเฉิงมีไมตรีต่อกันฉันพี่น้องเดิมทีนางเป็นคนจากจวนฮูหยินท่านจะลงมือหรือจะให้ข้าลงมือท่านว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรกันล่ะต้องลงมือแน่นอนไปคะแต่ว่าต้องไม่ใช่คนใกล้ชิดเราเราใช้วิธียืมมีดฆ่าคนดีกว่าไหมไปคะนี่หยุดนะบางบาทเด็ดดอกไม้ที่องค์หญิงส่งโกรธเหรอเจ้าคงจะอยากถูกโบยจนตายใช่ไหมบ่าวไม่รู้องค์หญิงโปรดประทานอภัยด้วยอภัยเหรอแล้วเจ้ารับผิดชอบเรื่องนี้ไหวไหมเจ้านำดอกไม้ไปเสียบไว้อย่างเดิมได้หรือเปล่าล่ะแม่นมบ่าวไหนเราจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ช่างเถอะช่างเถอะแม่นมเธอต้องการยืมมือสาวใช้คนนี้เหรอตอนนี้องค์หญิงเปิดโอกาสให้กับเจ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อเจ้าจะเต็มใจหรือไม่ค่ะเจ้าค่ะหากเจ้าไม่เต็มใจก็คงต้องถูกโบยจนตายนั่นแหละบ่าวรับคำสั่งทำตามคำสั่งแม่นมแล้วเจ้าจะรอดขอพระทัยองค์หญิงขอพระทัยองค์หญิงมีของในตำหนักขององค์หญิงหายไปนั่นคือกำไลหยกที่ฮ่องเต้ทรงประทานในวันที่องค์หญิงทรงอภิเษกสมรสเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อองค์หญิงได้ยินแบบนี้แล้วพวกเจ้าเข้าใจไหมเรื่องใหญ่น่ะจะได้กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าหากว่าใครขโมยไปก็ให้รีบเอากลับมาคืนองค์หญิงมีน้ำพระทัยกว้างขวางจะไม่ถือสาหาความพวกเจ้าคงรู้นะว่าต้องทำยังไงใครที่รู้ตัวว่าขโมยกำไรหยกไปให้รีบนำมาคืนซะดีๆเพราะไม่ฉะนั้นหากค้นเจอจะใช้กฎของจวนพวกเจ้าเข้าใจใช่ไหมนายท่านเรื่องนี้ค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถให้อภัยหรือปราณีได้ในเมื่อไม่มีคนยอมรับก็คงต้องใช้วิธีค้นข้าเห็นว่าทุกห้องมีเพียงฉากกั้นบางๆเท่านั้นไม่รู้นายท่านเห็นด้วยหรือเปล่าองค์หญิงโปรดบัญชาเถอะ
ขนให้ทั่วครับครับขนขนแล้วตรงนี้ทั่วเลยไหมตรงนี้ไม่มีกับข้าวไม่ตรงนี้ก็ไม่มีในกล่องไม่ขีดก็ไม่มีไปซ่อนไปไหนพิจารณาพิจารณาลีมาม่าอ้าวนี่เป็นห้องแม่นางเหลียนเฉิงหรอกเหรอองค์หญิงทรงนึกถึงความดีของเจ้าเสมอวันนี้พวกเรามาเพียงเพราะทำตามกฎเท่านั้นเอาล่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ข้าคงต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดจะให้คนได้ไหมเชิญคนได้เลยเจ้าค่ะแต่ว่าอย่าทำให้ข้าวของแตกหักคำพูดเหล่านี้เจ้าพูดได้ดีนี่ไม่มีปัญหาหากเจ้าเพียงทำตามกฎถ้าพวกเราค้นเจอค่อยพูดกันก็ยังไม่สายค้นได้ครับค่ะค้นเร็วค้นคนเราคนนี้ไม่มีอยู่ที่ไหนสักแห่งเดี๋ยวเชิญแค่กลัวจังเลยอ่ะไม่เป็นไรพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มามาท่านดูสินี่คืออะไรนี่มันกำไรหยกขององค์หญิงนี่นาเลนเฉิงจะอธิบายยังไงเหรอไม่ใช่ข้านะข้าไม่เคยเห็นเลนเฉิงเจ้าไม่ใช่คนบอกข้าหรอกเหรอว่ากำไรนี่แม่เจ้าให้มาน่ะเสี่ยวเซี่ยนี่เจ้าที่แท้เป็นเจ้าเองที่ขโมยมาเหรอตอนนี้จับโจรได้แล้วเจ้ามีคำอธิบายไหมเสี่ยวเซี่ยทำไมเจ้าปลอบปลามข้าล่ะข้าไม่รู้เรื่องนะไม่เกี่ยวกับข้าจริงๆอ่ะอุดปากนางไว้หลีมามาข้าเปล่านะอุดปากเลยไปหน่อยพวกเขาแม่นมดูเหมือนว่าเหรียญเชิงจะหยิบไปงั้นก็ช่างเถอะกำไรนี้เป็นของฮ่องเต้ประทานแก่ข้าในวันแต่งงานเขามาไปเหรียญเชิงก็คงไม่เป็นไรหรอกนะท่านว่าไหมองค์หญิงทรงเมตตายิ่งนักทั้งที่เป็นสิ่งที่ฮ่องเต้ประทานให้แต่ราชสำนักมีกฎราชสำนักในจวนก็มีกฎของจวนในเมื่อคดีรอการตัดสินอยู่ตรงหน้าแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงจะดีหรือร้ายในจวนทหารหรือเหล่าทหารตามมีกฎเข้มงวดนายท่านคงไม่ปล่อยไปง่ายๆมั้งมามาพูดได้ถูกต้องเป็นโจรบ้านนี้ถือว่าโชคร้ายนักเมื่อถูกจับได้ร้ายซึ่งความปราณีท่านพ่อถ้าเขาขอท่านล่ะได้ไหมองค์หญิงเติมที่เหลียงเฉิงมาจากจวนของข้าเป็นคนสงบเรียบร้อยเรื่องนี้ก็คิดว่าต้องมีสาเหตุแน่ถ้าไม่คิดจะฟังจากปากเหลียงเฉิงเลยเหรอพระเจ้าปล่อยนางก่อนเหลียนเฉิงจะพูดมาสิองหญิงหม่อมฉันถูกปลักปรำหม่อมฉันไม่รู้จริงๆว่ากำไรนั้นน่ะทำไมไปอยู่ตรงนั้นได้เหลียนเฉิงระหว่างเราสองคนไม่ต้องคิดมากถ้าหากว่าเจ้าชอบกำไรของข้าจริงๆจะเพียงเอ่ยปากข้าก็เต็มใจให้เจ้าแล้วแต่เจ้าแอบหยิบไปแบบนี้เพียงจะยอมรับในวันนี้ว่าขโมยไปจริงข้าพอให้เจ้าก็เป็นเหมือนคนของข้าถึงจะทำผิดจนคิดไม่ถึงก็ตามไม่ใช่เหรอองค์หญิงสมเมตตาด้วยหม่อมฉันถูกปราบปรามจริงๆกำไรหยกชิ้นนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นมาก่อนหม่อมฉันจะไปรู้ได้ไงว่าทำไมมาอยู่ในห้องได้อะยังจะเถียงอีกเหรอพวกเจ้าหาอะไรมาอุดปากนางเอาไว้สิเจ้าค่ะหูยินอุดปากไว้พูดมาเสี่ยวเซี่ยเจ้าค่ะเจ้าเป็นพยานไหนลองเล่ามาสิ2-3 วันก่อนเลี้ยงเชิญถึงกำไรหยกมาด้วยบอกว่าแม่ของนางส่งมาให้นางอะครั้งนี้ข้าก็จดปัญญาเหมือนกันน่าจะบุตรเคยเราเป็นสามีภรรยาเหรียญเชิงเดิมทีเคยเป็นสาวใช้ของท่านงั้นท่านก็ตัดสินใจเองเถอะครั้งนี้องค์หญิงคงจะทดสอบข้าข้าต้องจริงจังหน่อยละนางจะได้เลิกสงสัยข้าสักทีเหรียญเชิงแม้เจ้าจะเคยรับใช้ข้าแต่กฎก็ต้องเป็นกฎเมื่อข้าทำผิดข้ายังถูกท่านพ่อลงแท้เคียดแล้วเจ้าเราเป็นใครในเมื่อเป็นแบบนี้ต่อให้เจ้าขอร้องมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเด็กๆครับไปเอาแท้มาให้ข้าครับข้าจะลงโทษเจ้าเองเตรียมตัวให้ดีเถอะครับครับI'm sorry.
เด็กๆครับสาดน้ำให้นางตื่นข้าจะเครียดนางอีกเฮิงไทยเฮิงไทยพอแล้วพอเถอะราชบุตรเขยองค์หญิงทรงมีเมตตาที่จริงได้ทำโทษนางไปแล้วคงไม่จำเป็นต้องเครียดอีกหรอกเพื่อรักษาหน้าตาของคนในจวนหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ส่งนางไปที่อื่นซะเมื่อไม่เห็นหน้าก็แล้วกันไปองค์หญิงสาวใช้คนนี้ถือว่าขาดจากเราวันนี้ต่อจากนี้ค่อยส่งนางไปที่อื่นมิฉะนั้นคงจะไม่เรียบร้อยกระหม่อมมีความคิดหนึ่งอยากเสนอให้องค์หญิงรับทราบไม่ว่าจะถูกผิดยังไงเมื่อนางฝ่าฝืนส่งนางไปที่หอพระให้นางสำนึกผิดจะดีกว่าไหมท่านพ่อผู้หญิงให้เรื่องจบตรงนี้เถอะอย่ารื้อฟื้นอีกเลยนะตีก็ตีแล้วคนผิดนางก็ผิดแล้วคนปรับปรำก็ถูกปรับปรำแล้วดูยังไงก็ไม่เหมือนเหรียญเฉิงกับเหิงไท่มีความสัมพันธ์กันอย่าดูตอนที่ลงแท้สิเจ็บไปถึงกระดูกทั้งสองคนมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกันล่ะองค์หญิงเพคะไม่ทรงคิดว่ามีบางอย่างแปลกหรือไหมคะเหรียญเฉิงเป็นเพียงสาวใช้ธรรมดาแต่วันนี้ทั้งท่านแม่ทัพทั้งหูหยินต่างออกหน้าเพื่อปกป้องนางท่านว่าแปลกไหมล่ะที่แม่นมพูดมาก็ถูกหูหยินเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาออกหน้าเพื่อเหรียญเฉิงอาจเพราะนางเคยเป็นบ่าวในจวนแต่ท่านแม่ทัพกลับดูมีสีหน้าตกใจก็มีปานวันนี้เขายังปกป้องเหรียญเฉิงเรื่องนี้แปลกมากจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแบบนี้กันเหรียญเฉิงคนนี้เดิมทีไม่ได้อยู่ในฐานะผู้หญิงของเหิงไท่นางเป็นเพียงคนที่นายท่านกับผู้หญิงเตรียมไว้เพื่อดูแลเหิงไท่เพราะว่าพวกเขาต่างกลัวนี่อีกอย่างนึงนะถ้าเหิงไท่มีผู้หญิงคนอื่นอยู่ข้างกายจริงๆจะไม่บอกข้าเลยเหรอใช่แล้วที่แท้ก็แบบนี้เองทำไมเหรียญเฉิงถึงได้ยอมออกตัวมาช่วยข้าคงเป็นเพราะนางมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เหิงไท่นอกใจข้ามากกว่าตามที่องค์หญิงตรัสมาก็ดูมีเหตุมีผลดีเพคะงั้นพวกเราไม่ใช่ปลักปลําคนเหรอสวรรค์ก็ทำเหรียญเฉิงเกือบตายไหนเลยจะกล้ามองหน้านางองค์หญิงไม่ใช่ปลักปลำนางเราแค่สั่งสอนให้นางรู้ว่าหน้าที่สาวใช้คุณทำยังไงหม่อมฉันคิดว่าอีกไม่นานเรื่องคงกระจ่างขึ้นวันนี้พวกเราเลือกคนผิดอีกไม่นานความจริงก็จะเผยออกมาถึงเวลานั้นคอยดูเถอะนี่เจ้ายังเจ็บอยู่ไหมเนี่ยทายาก็ไม่เจ็บแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้องค์หญิงกับหลีมามาเป็นคนอยู่เบื้องหลังนางเคลือบแคลงใจในความสัมพันธ์ของเราถ้าหากว่าข้าร้องขอนางก็จะมีแผนลงมือขั้นต่อไปนั่นอาจจะทำให้เจ้าถึงตายข้าก็เลยเลือกตีเจ้าเองเราจะพอจะยื้อเวลาไปได้สักพักหนึ่งเหรียญเฉิงตอนที่ข้าตีเจ้าข้าเจ็บไปถึงหัวใจข้าอยากจะให้แซ่นั่นเครียดลงมาที่ข้ามากกว่าเจ้ารู้บ้างไหมข้าเข้าใจข้ารู้ดีถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปคงไม่ดีกับพวกเราแน่ข้าคงจะทนไม่ได้สักวันตอนนี้ข้ากำลังหาวิธีส่งเจ้าออกจากจวนนี้ข้าผิดเองที่ข้าพยายามดื้อรั้นพาเจ้ามาตกอยู่ในอันตรายน่าจะให้เจ้าอยู่ที่อื่นดีกว่าตอนนี้ข้าเป็นสาวใช้ถูกทั้งเครียดด้วยแซ่ตอนนี้ยังคิดจะส่งข้ากลับไปให้ข้าคอยท่านที่ห้องที่ว่างเปล่าใช้เวลาแต่ละวันเพื่อรอท่านมาใช้แต่ละวันเพื่อคิดถึงท่านเต็มไปด้วยความกลัวจะสูญเสียท่านข้าไม่ไปอ่ะมันไม่ง่ายเลยกว่าข้าจะเข้าจวนได้ไม่ง่ายเลยกว่าจะเป็นอย่างทุกวันนี้ได้เฝ้ามองท่านทุกวันข้าไม่ไปข้ายอมถูกตีจนตายดีกว่าแต่ว่ายังมีเสี่ยวเสี่ยอีกคนนางกำลังทำงานรับใช้ให้พวกองค์หญิงเป็นนางนั่นแหละที่ใส่ร้ายเจ้าบัญชาขององค์หญิงใครบ้างจะกล้าขัดรอเพียงองค์หญิงคลายพิโรธลงท่านเองก็ไม่ต้องใส่ใจแล้วพระพุทธองค์
ขอให้ท่านช่วยทำให้ส่งเหรียญเฉิงคนนี้ฉลาดขึ้นมาบ้างเถอะอย่าได้โง่อย่างนี้อย่าดีงามอย่างนี้อย่าออกรับปกป้องคนที่ทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็ช่วยให้ข้าชอบนางน้อยลงหน่อยคิดถึงนางน้อยลงหน่อยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราทั้งสองอาจจะมีความสุขมากกว่านี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสำหรับส่วนแรกท่านจะลองเอาไปคิดดูส่วนที่สองไม่มีทางเด็ดขาดก็ต้องกลับแล้วล่ะนายท่านทำไมท่านมายืนตากลมคนเดียวอ่ะงั้นให้เบาอยู่เป็นเพื่อนท่านดีไหมเจ้าคะข้ากำลังคิดถึงชีวิตข้าว่าทำไมชีวิตข้าถึงได้มีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายวนเวียนอยู่ข้างกายตลอดทำให้คนอื่นไม่สบายใจด้วยเรื่องนี้เบาก็ไม่ทราบหรอกค่ะรู้แต่เพียงว่านายท่านสบายหากนายท่านหนาวเบาสามารถช่วยความอบอุ่นให้ท่านได้จะทำอะไรเนี่ยนายท่านจะทำอะไรคะข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นคนสวยยิ่งมองก็ยิ่งสวยทำให้ข้าอดใจไม่ได้แล้วมาข้าขอชื่นใจหน่อยสงบสติอารมณ์ไว้เพคะดีมากไม่แปลกเลยที่เขาเย็นแท้กับข้าที่แท้ก็แอบมาอบอุ่นร้อนแรงอยู่กับสาวใช่ไปเถอะองหญิงอย่าตามไปเพคะทำไมข้าต้องไปตามล่ะเป็นเพราะท่านเป็นเพราะท่านอะไรที่ท่านคาดการเอาไว้ทั้งเรื่องเหรียญเฉิงกับเฮิงไท่ท่านปลักปลำเหรียญเฉิงดีมากอีกสักหน่อยก็บอกตามหาคนมาลงมือท่านดูสิคนที่ท่านหาคือคนที่มีความสัมพันธ์กับเฮิงไท่ยังมีแผนอะไรอีกไหมโถ่ข้าคิดออกแล้วที่แท้พวกเขาวางแผนกันพวกเขาเกือบจะส่งเหรียญเฉิงไปตายโดยไม่สนใจอะไรท่านรู้บ้างไหมหม่อมฉันรู้แล้วหม่อมฉันเข้าใจแล้วแต่ว่าองค์หญิงตามไปแล้วได้อะไรตามไปแล้วท่านจะพูดอะไรพวกเรายังไม่มีแผนการนะสาวชายคนนี้หม่อมฉันจัดการแน่มีตั้งหลายวิธีองค์หญิงวางพระทัยเถอะหม่อมฉันจับตาดูนางเองรับรองได้เลยจับตาดูนางแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะเดิมทีข้าคิดมาหอพระเพื่อดูเหรียญเฉิงท่านว่าข้ายังจะมีหน้าไปพบนางเหรอข้ายังมีหน้าไหมกลับเถอะเสี่ยวเซี่ยข้าขอถามเจ้าเรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรคะนายท่านเมื่อหลายวันก่อนนะทำไมเจ้าต้องใส่ร้ายเหรียญเฉิงด้วยปราคะข้าไม่เคยใส่ร้ายเหรียญเฉิงท่านทำข้าตกใจนะเจ้าควรจะพูดความจริงมันเป็นทางเดียวที่จะมีประโยชน์ต่อเจ้านายท่านข้าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจริงๆทำไมอยู่ๆนายท่านถึงได้กังวลใจเรื่องเหรียญเฉิงล่ะข้าเป็นเพื่อนร่วมห้องกับนางข้ายอมรู้ทุกอย่างชัดเจนนางแอบขโมยของไปประจำอ่ะข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จริงนางน่ะไม่ได้ดีงามอย่างที่ท่านเห็นรูปลักษณ์ภายนอกหรอกเอาละเจ้าตอบไม่ตรงคำถามในเมื่อเจ้าไม่อยากจะตอบงั้นข้าก็ไปถามนะอ๋อจริงสิพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเจ้าไปรอข้าที่หน้าประตูนะข้าจะพาเจ้าไปที่หนึ่งแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นนี่ข้าคว้างเหรอเสี่ยวเสี่ยถ้าหากว่าเจ้าเป็นเด็กดีเร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีบอกกับเจ้าครั้งนี้ถูกเจ้าหลอกถ้าเจ้ากลับไปเจ้าตายแน่ถวายบังคมองค์หญิงองค์หญิงมีบัญชาเรียกหาข้าเหรอผู้ชายเฮิงไท่ท่านอยู่กับข้าลำบากไหมทำไมทรงตรัสเช่นนี้ล่ะผู้ชายเฮิงไท่
เราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะถ้ายังต้องลำบากแบบนี้อีกเหรอหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพียงพบหน้ากลับหลบหน้าไม่เท่านั้นยังยันชาใส่ข้าอีกข้าคิดเสมอว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะอยู่กับท่านที่องค์หญิงตัดมาน่ะไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยข้าเพิ่งจะเข้าใจที่ท่านไม่ใส่ใจข้าเพราะความรู้สึกที่แท้จริงของท่านได้มอบให้กับหญิงอื่นไปแล้วแต่ผมไม่กล้าเอ๊ะทำท่านตกใจเหรออย่าเป็นแบบนี้สิไม่ใช่ข้าเคยพูดกับท่านแล้วเหรอไม่ว่าเรื่องอะไรเราสองคนเป็นสามีภรรยากันทำไมต้องมีกระหม่อมหรือพิธีรีตองให้วุ่นวายด้วยล่ะท่านไม่กล้าเหรอข้าว่าท่านกล้ามากนะถ้าท่านไม่กล้าจริงแล้วสาวใช้เสี่ยวเซ่คนนั้นเป็นคนของใครกันแน่องค์หญิงเรื่องนี้เฮ้ยลุกขึ้นเถอะราชบุตรเขยทำไมท่านต้องทำแบบนี้ล่ะท่านทำเย็นชาใส่ข้าทุกวันท่านกลัวอะไรกลัวข้าอิจฉาหรือว่ากลัวข้าจะปฏิบัติต่อนางไม่ดีทำไมท่านมองข้าแบบนี้ล่ะเสด็จพ่อยังมีสนมตั้งมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยส่วนท่านเป็นพวกชายชาติทหารมีสามีสี่จะเป็นไรไปข้าว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดานะท่านกลัวข้าจะเสียใจหรือกลัวว่าข้าจะน้อยใจความจริงท่านกังวลเรื่องผู้หญิงของท่านอีกคนนึงเป็นใครกันแน่ถูกต้องไหมตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าทำไมท่านทำเย็นชากับข้าขอเป็นพ่อเสี่ยวเซี่ยก็ดีข้ายอมเปิดใจพูดกับท่านแล้วนะท่านยังจะอมพนามเก็บไว้ในใจอีกเหรอจริงเหรอกระหม่อมถ้าอย่างนั้นท่านยังใช้กระหม่อมกระหม่อมทุกวันก็กระหม่อมท่านไม่คิดเปลี่ยนบ้างเหรอก็ได้สิงใต้ข้ากับเสี่ยวเซี่ยน่ะอยู่ด้วยกันเพียงครั้งคราวเท่านั้นท่านอย่าคิดมากเลยนะเมื่อครู่ท่านเรียกข้าอะไรนะเมื่อครู่ท่านเรียกข้าว่าอะไรท่านเรียกข้าสิงใต้นี่เป็นครั้งแรกหลังจากที่พวกเราแต่งงานกันมาครั้งแรกที่ท่านเรียกข้าว่าสิงใต้พร้อมทั้งรอยยิ้มท่านควรเป็นแบบนี้สิลองคิดดูถ้าท่านยิ้มให้ข้าทุกวันแบบนี้คงจะดีดีกับเราทั้งคู่ดีมากที่สุดเลย只愿来去太匆匆，为